การเรียนรู้ที่2พูดถึงเรื่องของการกำหนดหัวข้อนะหัวข้อลักษณะแบบไหนเธอถึงจะมานำเสนออาจารย์แล้วมันผ่านนะแล้วมันอยู่ในประเด็นที่มันน่าสนใจในการทำไหมค่ะประเด็นที่2คือการกำหนดวัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์สำหรับการวิจัยเนี่ยเขากำหนดยังไงนะแล้วการทบทวนวรรณกรรมหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องเขาทบทวนกันยังไงซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะมันก็มาจากเนื้อหานะที่อยู่ในไฟล์งานวิจัยเล่มใหญ่จริงๆอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจารย์ stop sharing ก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะดาวน์โหลดงานวิจัยเล่มใหญ่ให้เธอดูก่อนค่ะนิสิตมาดูอันนี้งานวิจัยงานปัญหาพิเศษของเขานะเล่นงานวิจัยเนี่ยวิธีการพิมพ์ตั้งค่าหน้ากระดาษทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเขาตั้งค่าหน้ากระดาษมาให้เราแล้วค่ะทั้งบนล่างซ้ายขวาเนี่ยนะแล้วการพิมพ์เนี่ยนิสิตต้องพิมพ์ตามรูปแบบมหาวิทยาลัยเนาะซึ่งบทเนี้ยมันยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ค่ะคราวเนี้ยไอ้ชื่อเรื่องทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันมาจากที่ไหนเนาะตามบทที่สองที่อาจารย์พูดให้ฟังเนี่ยก็คือการกำหนดหัวข้อการกำหนดหัวข้อในความหมายนี่คือการตั้งชื่อเรื่องขึ้นมาซึ่งชื่อเรื่องเนี่ยเวลาที่นิสิตเห็นนะเดี๋ยวอาจารย์ให้ข้อสังเกตก่อนที่อาจารย์จะอธิบายนะสมมติว่าเขาทำเรื่องของการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารและเครื่องดื่มนะภาควิชาอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มกชกศทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะเธอสังเกตเห็นเลยว่านี่ชื่อเรื่องนี่คือชื่อเรื่องซึ่งชื่อเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีมันก็จะลิงก์กับบทที่1นะแนวคิดและทฤษฎีมาจากไหนนี่ไงความพึงพอใจเวลาที่เธอไปเปิดดูใน Google หรือต้องไปดูในห้องสมุดอันนี้วิชานี้จำเป็นที่นิสิตต้องเข้าห้องสมุดค่ะเพราะว่าแนวคิดทฤษฎีเนี่ยมันจะอยู่ในหนังสือนะเป็นเทคบุ๊กหรือว่าหนังสือของคนไทยเขาจะเขียนเลยว่าแนวคิดเรื่องของความพึงพอใจนะทฤษฎีเรื่องของความพึงพอใจซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานะการตลาดนะเพราะการตลาดเนี่ยเขาจะศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของผู้บริโภคนะเราก็เอาองค์ความรู้ของเขามาผนวกนะกับสาขาวิชาเราเห็นไหมอันนี้ได้มาแล้วอันที่หนึ่งนะคราวนี้นะเวลาที่เราจะมาตั้งชื่อนะของวัตถุประสงค์เมื่อเราจะศึกษาเรื่องของความพึงพอใจเห็นไหมเขาบอกว่าเขาต้องการศึกษาความพึงพอใจดังนั้นวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยก็มีอยู่แค่ข้อเดียวนะคะนิสิตก็เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการคือใครคะนี้ผู้ใช้บริการเนี่ยเขาก็ต้องให้นิยามก่อนว่าผู้ใช้บริการเนี่ยมันมีขอบเขตในการที่เราเนี่ยต้องการข้อมูลคือใครนะมันก็จะไปพูดถึงในเล่มของงานของเขาอีกทีนึงอันนี้อาจารย์ให้นิสิตดูหน้าปกอย่างเดียวนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นนะคะคราวนี้ทบทวนวรรณกรรมก็จะอยู่ในบทที่2ซึ่งบทที่2มาจากไหนก็มาจาก
เอกสารที่อยู่ในปัญหาพิเศษที่อยู่ในเล่มระเบียบวิธีวิจัยที่อยู่ในเล่มวิจัยถ้าเป็นงานของเราเราจะไม่ขึ้นคำว่าปัญหาพิเศษนะของเราจะขึ้นคำว่างานวิจัยเลยนะคะนี่เราจะขึ้นเลยว่างานวิจัยเรื่องอะไรเราจะขึ้นแบบนี้ของเขาเนี่ยปัญหาพิเศษปัญหาพิเศษของเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่เขาเรียนระเบียบวิธีวิจัยในเทอมที่เธอกำลังเรียนอยู่ตอนนี้แหละพอถึงปี4เทอมต้นเขาก็ไปทำปัญหาพิเศษทุกอย่างไม่มีการเรียนการสอนปัญหาพิเศษนะเธอต้องเรียนจากระเบียบวิธีวิจัยมาให้มันเรียบร้อยนะเธอถึงจะไปทำปัญหาพิเศษกับเขาได้นะอันนี้คือภาพเนาะอ่ะกันนี้เดี๋ยวตัดภาพมาก่อนนะแป๊บหนึ่งอันนี้ทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นิสิตไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นมาเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งบางเขตและทุกวิทยาเขตใช้ทั้งหมดนะเวลาที่เราจะเรียนเนี่ยเราเรียนจากมหาวิทยาลัยใดเราก็ต้องพิมพ์ให้มันถูกต้องตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยนั้นนะถ้าเรียนที่มช.เขาก็จะมีรูปแบบของมหาวิทยาลัยที่มช.มข.มมส.นะมอ.นะมสุระก็จะมีรูปแบบนะที่ได้รับการรับรองมาเรียบร้อยแล้วนะกันนี้ตัดภาพมาค่ะเนี่ยนะคำว่าบทที่2ที่อาจารย์พูดถึงมันคืออะไรนี่คือการตรวจเอกสารสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาใช้เพราะการตรวจเอกสารแต่ถ้าสำหรับมหาวิทยาลัยอื่นนะยกตัวอย่างเช่นมศวนะมศวกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยใช้รูปแบบเดียวกันนะมบุรพาใช้รูปแบบเดียวกันกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาสารคามทำไมถึงเป็นแบบนั้นอาจารย์เฉลยให้รูปแบบในการพิมพ์ของทั้ง3มหาวิทยาลัยเนี่ยที่เหมือนกันเพราะว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามเดิมคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตมหาสารคามนะคะเขาเป็นมศวนะแล้วก็อีกที่หนึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาเดิมก็จะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเหมือนกันก็เป็นวิทยาเขตบางแสนนะดังนั้นรูปแบบในการพิมพ์งานก็จะได้มาจากมศวทั้งหมดนะอันนี้จะเฉลยให้เวลาที่เธอจะศึกษาอะไรก็ตามเธอต้องทราบว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเนี่ยมีรูปแบบในการพิมพ์อะไรที่แตกต่างกันทำไมถึงเป็นแบบนี้นะของเขาจะไม่ใช้คำว่าการตรวจเอกสารเขาใช้คำว่านะการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องคำว่าวรรณกรรมก็คือเอกสารตำราเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องดังนั้นของเนื้อหาในวันนี้นะอาจารย์จะพูดถึง2บทก็คือบทที่1ที่เธอเห็นอยู่ตรงนี้นะว่าเนื้อหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นโครงของการเขียนงานวิจัยตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกนะคะแล้วก็บทที่2การตรวจเอกสารหรือว่าทบทวนวรรณกรรมมันได้มาจากอะไรที่เธอเห็นพี่เขาเขียนมาเนี่ยนะได้มาจากอะไรบ้างนะอ่ะคราวนี้ตัดภาพมาสู่เนื้อหาในการไปทีละสเต็ปนิสิตอ่ะคราวนี้อาจารย์จะพูดถึง2ประเด็นก็คือการกำหนดหัวข้อการตั้งชื่อเรื่องนั่นแหละอันที่2ก็ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอ่ะมาดูเรื่องของการกำหนดหัวข้อแล้วก็การกำหนดวัตถุประสงค์นะสำหรับการวิจัยก่อนค่ะตัดภาพเลยนะมันมีเรื่องของนะความนามการกำหนดหัวข้อเรื่องสำหรับงานวิจัยทำยังไงที่มาของหัวข้อเรื่องมาจากอะไรบ้างหลักเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อเรื่องในการทำวิจัยเราใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือกการตั้งชื่อของงานวิจัยตั้งยังไงถึงจะบ่งชี้ว่านี่คือภายใต้แนวคิดและทฤษฎีนะแล้วก็การกำหนดวัตถุประสงค์หรือการกำหนดประเด็นของการศึกษาเขาเขียนกันยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์กับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมันแตกต่างกันตรงไหนนะเราถึงจะเขียนได้ถูกต้องค่ะคราวนี้มาดูว่าการกำหนดหัวข้อในงานวิจัยก็คืออะไรนะก็คือการกำหนดปัญหาที่เราจะทำการศึกษานั่นแหละนะเราสนใจเรื่องอะไรนะเรามองว่าเฮ้ยเราสนใจเรื่องนี้เราต้องการที่จะแก้ปัญหานะในเรื่องของคนมาท่องเที่ยวเนี่ยในสกลนครเนี่ยมันน้อยนะมันเป็นเพราะอะไรนะเราก็ต้องกลับไปดูว่าเนื้อหาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการที่เธอต้องมาแก้ไขปัญหาถ้าเธอตอบแบบนี้คือตอบไปหวานแหนะก็คือกว้างมากแสดงว่าเธอไม่มีมิติหรือว่าองค์ความรู้ในการที่เธอต้องเอามาใช้ในงานวิจัยมันต้องเป็นเรื่องที่แคบและมีผลต่อวงกว้างนี่คือการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยเห็นไหมคราวนี้การที่ต้องตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยว่ายังไงเนี่ยนะประเด็นสำคัญเนี่ยหนึ่งความสนใจของเราก่อนนะคะแล้วประเด็นที่สองดูว่ามันมีปัญหาและอุปสรรคในการทำมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเราเลือกเรื่องที่มันกว้างจนเกินไปอะคำว่าเลือกเรื่องที่ไม่เหมาะสมก็คือมันกว้างแล้วเธอไม่มีทิศทางในการทำงานยังไงมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ
มันก็จะมีก็จะมีไหมก็คือสิ้นชีพตั้งแต่เธอเนี่ยมานำเสนอหัวข้อเนี่ยอาจารย์เอาพูดกันตรงๆนี่แหละคราวนี้เราต้องดูศักยภาพตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเรื่องนั้นน่ะที่เราจะทำเราสามารถไปเก็บข้อมูลกับใครกลุ่มไหนได้จริงนะไม่ใช่โอ้โหเก็บก็ยากนะเราเรียนอยู่สกลนครไปเก็บถึงมอชอย่างเงี้ยนะถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บนิสิตถ้าไม่ใช่นิสิตปริญญาโทปริญญาเอกอ่ะนะแล้วเป็นปริญญาตรีไปทำเขาเรียกว่าการเฟกข้อมูลนะมันจะเป็นการโกหกซึ่งการได้มาซึ่งของข้อมูลที่มันเกิดขึ้นค่ะดังนั้นถ้าเราอยู่ในบริเวณนะของสกลนครนะเราควรได้ศึกษาในบริเวณโดยรอบนะไม่ว่าจะเป็นสกลนครนครพนมมุกดาหารนะกาฬสินธุ์ขอนแก่นร้อยเอ็ดอะไรก็แล้วแต่เธอขอให้มันอยู่ในโซนที่เธอสามารถที่จะไปบริหารจัดการข้อมูลได้อะนะโดยที่มันบ่งชี้จริงๆนะว่าสิ่งเหล่านี้ได้มาซึ่งข้อมูลโดยสมบูรณ์อายุตัวอย่างเช่นรุ่นพี่เธอที่ตอนนี้เขาเป็นซูเชฟนะก็ทำเค้กขนมนะอยู่ที่เยอรมันนะคะตอนที่เขาเรียนเนี่ยเขาเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยนะเขาทำข้องานวิจัยเรื่องนะการศึกษาความเป็นไปได้ฟังอย่างนี้นะการศึกษาความเป็นไปได้นะในการนะทำการท่องเที่ยวนะตามรอยนะซีรีส์หรือว่าตามรอยภาพยนตร์นะเรื่องผู้บ่าวไทยบ้านอันนี้คือพี่เขาทำแล้วสิ่งที่พี่เขาลงไปทำคืออะไรณวันนั้นเนี่ยมันเป็นออนไซต์ได้นะนิสิตนะประเด็นสำคัญที่หนึ่งก็คือพี่เขาเนี่ยก็ไปติดต่อตั้งแต่ผู้กำกับปุ่นนะประเด็นคือพี่เขาอยู่ในแวดวงนะแล้วพี่ก็ชอบดูหมอลำนี่คือเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะคะอาจารย์จะรู้เลยว่าเฮ้ยคนนี้มันเก่งเรื่องนี้นะคนนี้มีเอกลักษณ์เรื่องนี้เขาก็จะทำการศึกษาในสิ่งที่เขาสนใจแต่ต้องมีแนวคิดและทฤษฎีในการรองรับนะของเขาเรื่องทำเรื่องของดูเรื่องของการท่องเที่ยวนะผสมกับเรื่องของการดึงศักยภาพนะของซีรีส์มาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวบางคนเนี่ยที่เขาชื่นชอบเรื่องของไทยบ้านเดอะซีรีส์เนี่ยเขาก็อยากจะไปดูซิว่าในหมู่บ้านนี้มันมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรนะเหมือนกันนะกับพวกผู้บ่าวไทยบ้านอะไรพวกนี้นะคะเขาก็ทำแล้วแบบนี้นะเสร็จแล้วพวกเขาไปติดต่อผู้กำกับนะติดต่อคนที่อยู่เบื้องหลังว่าจะไปสัมภาษณ์เขายังไงจะไปเก็บข้อมูลกับใครบ้างนะ วิธีการคือเขาไปเก็บข้อมูลกับนักท่องเที่ยวแหละแล้วเก็บข้อมูลกับคนในชุมชนนะอันนี้มันต้องดูทิศทางก่อนว่าเราจะทำเรื่องอะไรให้เราสนใจเรื่องอะไรคราวนี้เวลาที่นิสิตจะเสนอเนาะอาจารย์จะถามนิสิตก่อนว่านิสิตเรียนมาทั้งปีทั้งชาติเนี่ยนะเธอสนใจศึกษาเรื่องอะไรเธอจะรู้ได้ไงว่าเธอสนใจเรื่องอะไรเล่มคู่มือหลักสูตรที่เธอถืออยู่เนี่ยมันจะมีคำอธิบายรายวิชาอยู่ในนั้นซึ่งไอ้เล่มคู่มือที่เธอเห็นเนี่ยมันก็จะเขียนว่ามันต้องมีแนวคิดทฤษฎีอะไรในการประกอบนะแล้วที่เธอเรียนมาเนี่ยอะไรที่มันบ่งชี้บ้างเนาะ อ่ะคราวนี้สิ่งสำคัญเนาะเลือกหัวข้อที่มันเป็นไปได้ในช่วงระยะเวลาที่อาจารย์เปิดให้ดูเราเรียนแค่เทอมนี้นะเราไม่ได้เรียนถึงชาติหน้าเราต้องการผลการเรียนในเทอมนี้นะดังนั้นจำกัดระยะเวลาและจำกัดการทำงานนี่คือเหตุผลหนึ่งที่อาจารย์ให้เลือกเพื่อนที่จะต้องทำงานร่วมกันตอนนี้มีแค่2กลุ่มนะที่ส่งรายชื่อให้อาจารย์นะกลุ่มอื่นๆนะที่ยังไม่ได้ทำการส่งรายชื่อก็ทยอยส่งรายชื่อมาค่ะดังนั้นการที่จะเลือกหัวข้อใดๆก็ตามเนี่ยต้องดูว่ามันลำบากในการไปทำไหมนะเธอต้องนั่งรถวิบากเข้าไปเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกเธอเราเรียนปริญญาตรีนะเรียนเพื่อให้รู้กระบวนการเรียนเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการคำตอบนะแล้วก็สิ่งที่เป็นด้านลบฟังดีๆนะมีรุ่นพี่เธอเนี่ยมานำเสนอนะเรื่องหนึ่งพ่อเขาทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยอยู่ในบาร์เขามาถามว่าอาจารย์จะทำหัวข้อนะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบาร์เวลากลางคืนได้ไหมอันนี้ไม่ได้นี่สิมันเป็นความล่อแหลมทางวิชาการเขาไม่อนุมัติให้เธอต้องไปทำแบบนั้นนางงามตู้กระจกอย่างนี้นะนี่สิอันนี้ทำไม่ได้นะถ้าเธอเรียนนะทางด้านวัฒนธรรมศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ลักษณะแบบเนี้ยโอเคอยู่ไปได้อยู่ไปศึกษากับเขานะส่วนมากจะเป็นเด็กปริญญาโทปริญญาเอกนะที่ต้องไปคุกครีถึงขนาดนั้นแต่เราเนี่ยระยะเวลามีเท่านี้เราต้องดูว่าเฮ้ยประเด็นไหนที่มันโอเคเ
แล้วที่สำคัญคือเรื่องจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับคนอื่นๆนะตัวแปรที่เธอมาใช้ตัวแปรก็คือชื่อเรื่องเนี่ยที่เธอจะเอามาศึกษาต้องไม่ซ้ำซ้อนกับคนอื่นๆด้วยนะคะในระยะ5ปีนิสิตจดไว้เลยนะในระยะ5ปีคือปี2559นะ59 60 61 62 63อาจารย์ยังไม่ถึง64นะเพราะ64บางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ตีพิมพ์หนังสือออกมายังไม่ได้ตีพิมพ์งานวิจัยมาเผยแพร่นะคะอาจารย์ก็เลยให้เลือกที่59จนถึง63เธอต้องไปสืบค้นก่อนว่ามันมีงานวิจัยอะไรบ้างนะที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลก็มีเยอะๆมากมายนะถ้าจะให้เร็วเนี่ยเธอก็เข้าไปในระบบ Google เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเซิร์ชให้ดูนะว่าเวลาที่เขาเซิร์ชหางานวิจัยเขาเซิร์ชกันยังไงแล้วใครที่ไม่เคยเข้าห้องสมุดเลยนะไม่เคยเข้าไปเปิดดูหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดว่าเขาหาหนังสือกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเธอจะได้ใช้บริการทั้งหมดนี่แหละนะคราวนี้นะสิ่งสำคัญเนี่ยการเลือกปัญหาในการวิจัยเนี่ยต้องกระทำอย่างรอบคอบแล้วก็ต้องใช้เกณฑ์หลายๆอย่างในการดูไม่ใช่ใช้อารมณ์ไอนะอารมณ์เธอเนี่ยนะอยากทำแต่มันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรรองรับมันไม่มีคนศึกษามาก่อนหน้านี้นะเธอจะมาศึกษาเนี่ยนะเพื่ออะไรแล้วเธอจะไปตอบโจทย์อะไรของสังคมนะอันนี้คือสิ่งสำคัญค่ะคราวนี้เวลาที่เราจะกำหนดปัญหาคำว่าปัญหานะก็คือชื่อเรื่องอาจารย์พูดตรงๆเราตัดคำนี้ไปเลยนะคำว่าปัญหาเนี่ยการกำหนดปัญหาในการวิจัยก็คือการกำหนดชื่อเรื่องของการวิจัยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือ1การเลือกนะชื่อเรื่องของการวิจัยและประเด็นที่2การให้นิยามของชื่อเรื่องการวิจัยอันนี้พูดแบบธรรมดาสามัญนะแต่ถ้าอาจารย์พูดแบบนักวิชาการอาจารย์ใช้คำว่าการเลือกปัญหาของการวิจัยการให้นิยามปัญหาอันนี้คือระดับปริญญาโทนะว่าพูดแต่ถ้าระดับปริญญาตรีก็คือโอเคการกำหนดปัญหาเนี่ยก็คือการกำหนดชื่อเรื่องคราวนี้กำหนดชื่อเรื่องโดยเลือกนะชื่อเรื่องในการวิจัยก่อนตัดภาพมาที่พี่เขาคราวนี้พี่เขาเนี่ยเลือกชื่อเรื่องในเรื่องของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนะทำไมพี่เขาถึงเลือกเรื่องนี้ประเด็นก็คือว่าห้องปฏิบัติการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ใดๆก็ตามต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของห้องปฏิบัติการแม้กระทั่งห้องปฏิบัติการครัวที่อาคาร14ก็ตามถ้าเราไม่ได้รับมาตรฐานคุณภาพนะเราไม่สามารถที่จะเปิดให้นิสิตเข้าเรียนได้อันนี้คือสิ่งสำคัญนะดังนั้นทุกรอบในการที่ต้องมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการจะต้องมีการประเมินความพึงพอใจเห็นไหมเขาได้ละนี่คือเหตุผลนะในการที่ต้องใช้หัวข้อนี้นะนี่คือสิ่งสำคัญนี่คือชื่อเรื่องที่หนึ่งละนะคราวนี้การให้นิยามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการในมิติของเขาเนี่ยเขานิยามอยู่ทั้งหมด2มิตินะก็คือในเมื่อมันเป็นห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มคนที่ใช้บริการมิติที่หนึ่งก็คือนิสิตที่เรียนในแต่ละรายวิชาที่เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการเห็นไหมคนที่สองก็คืออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เคยเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการดังนั้นคนที่ตอบคำถามเรื่องของความพึงพอใจก็คือสองกลุ่มนี้เท่านั้นนี่วิธีการเห็นไหมแค่ชื่อเรื่องนะอาจารย์ยังไม่ได้เปิดเข้าไปในเล่มนะนิสิตให้ดูวิธีการในการตีความแค่อ่านชื่อเรื่องสามารถทะลุให้เห็นภาพทุกภาพที่มันจะเกิดขึ้นนะคราวนี้ตัดภาพมาคราวนี้นะได้ไปแล้วนะเลือกปัญหาปัญหาก็คือเราต้องการที่จะทราบว่าเฮ้ยคนที่เข้าใช้บริการเนี่ยมันมีความพึงพอใจไหมเมื่อมีความพึงพอใจความพึงพอใจจะส่งต่อส่งผลต่อคุณภาพการบริการถามว่ามันมีงานวิจัยรองรับว่าความพึงพอใจเนี่ยส่งผลต่อคุณภาพการบริการไหมมีนี่สิอันนี้คือประเด็นนึงที่เธอต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมแล้วการให้นิยามล่ะนิยามปัญหาทำไมเราถึงต้องทำการศึกษาเรื่องความพึงพอใจก็เพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยมันมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการพัฒนานะบริหารจัดการห้องเนี่ยให้มันตอบสนองคนที่เข้ามาใช้บริการเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างการกำหนดปัญหาในการวิจัยนะไปละเดี๋ยวอาจารย์จะมีชื่อเรื่องของหัวข้อวิจัยอื่นๆมาให้เธอดูนะดังนั้นการกำหนดหัวข้อในการวิจัยเนาะก็คืออาจารย์ก็เลยสรุปให้ว่าคนที่ต้องทำการวิจัยเนี่ยต้องทราบว่าตัวเองเนี่ยจะศึกษาเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องอะไรคะตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยนะเราคล่องเรื่องอะไรบ้างนะแล้วก็เราต้องการเนี่ยนะที่จะเห็นอะไรนะในความพัฒนานะ
หรือว่าต้องการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรนะในโซนไหนแล้วต้องเป็นอันเดอร์ภายใต้สาขาท่องเที่ยวโรงแรมค่ะมิติที่ใกล้เคียงกับสาขาท่องเที่ยวโรงแรมนะอันนี้คือโครงที่เธอจะเห็นเดี๋ยวสภาพนึงอาจารย์จะเปิดชื่อเรื่องนะให้เธอดูนะเวลาที่เขาตั้งชื่อเรื่องอะไรที่หมายความว่าอยู่ภายใต้อันเดอร์ของท่องเที่ยวด้วยโรงแรมนะมันถึงจะเห็นสโคปถ้าเธอไปดึงนะยกตัวอย่างเช่นอะอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูนะถ้าเธอจะไปศึกษาหัวข้อที่เขียนว่านะการศึกษานะการพัฒนาภาษาอังกฤษนะสำหรับคุณเนี่ยที่เป็นนิสิตนะชั้นปีที่3นะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวกรณีนี้ไม่ใช่องค์ความรู้ของเรานะคะนิสิตการพัฒนาภาษาอังกฤษเนี่ยนะสำหรับนิสิตชั้นปีที่3สาขาโรงแรมและท่องเที่ยวนี่ไม่ใช่ของเรานะนิสิตอันนี้เป็นสาขาภาษาอังกฤษที่เขาต้องไปทำการศึกษานะดังนั้นเธอต้องทราบก่อนว่าอะไรที่มันเป็นอันเดอร์ของเรานะแล้วมันตอบโจทย์อะไรได้บ้างถ้าเธอศึกษาเรื่องของนะการพัฒนานะสูตรการผสมเครื่องดื่มค็อกเทลม็อกเทลอย่างเงี้ยนะอันนี้ใช่แล้วอันนี้ทำได้แล้วก็เป็นการวิจัยเชิงทดลองด้วยอันนี้คือชื่อนะยกตัวอย่างให้ดูนะนี่คือชื่อเรื่องถามว่ามีคนทำหรือยังมีแล้วค่ะนี่การพัฒนาสูตรค็อกเทลม็อกเทลนะแต่เขาพัฒนาสูตรม็อกเทลโดยให้ใกล้โดยใช้คำขวัญของจังหวัดสกลนครเนี่ยมาสร้างสูตรม็อกเทลแล้วก็เอาไปโชว์นะกรุงเทพมหานครโชว์ที่ห้างสรรพสินค้าอันนี้คือเขาทำแล้วค่ะอันนี้เราประสบความสำเร็จไปละนะอันนี้คือ1สิ่งนะอะไรที่เธอเรียนนะแล้วเธอเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะอย่างแต่ก่อนเนี่ยพี่เขาทำเรื่องของนะการศึกษานะการออกแบบห้องปฏิบัติการเนี่ยนะนำเที่ยวการศึกษาการออกแบบห้องปฏิบัติการนำเที่ยวนะพี่เขาก็ทำเป็น 3D ออกมานะใครที่เรียนวิชาภัตตาคารเนี่ยเธอทำ 3D ได้เธอก็ทำเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันนะคะเขาก็ออกแบบนะเป็นภาพนะว่าเฮ้ยถ้าเป็นห้องปฏิบัติการนำเที่ยวเนี่ยที่ภาควิชาเราเนี่ยยังไม่มีพี่เขาออกแบบเป็นรถนะใช้รถบัสของมหาลัยที่จอดอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเอามาออกแบบแล้วก็ทำเป็นห้องเรียนเสมือนจริงในนั้นอันนี้ไอเดียเนี้ยมันผ่านมาเกือบจะ 7-8 ปีแล้วนะแล้วก็ยังไม่มีใครนะทำต่อเรื่องของพวกนี้ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับมุมมองนะณปัจจุบันเนี้ยต้องให้เธอเห็นว่าเฮ้ยเวลาที่เขาจะเลือกเรื่องเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเล็กๆถ้าสามารถสปาร์คสังคมมันก็สามารถเป็นเรื่องที่ใหญ่ได้เหมือนกันค่ะนี่คือวิธีการในการศึกษาเธอต้องสนใจก่อนแล้วเธอต้องการที่จะศึกษาจริงๆแล้วเธอค่อยมานำเสนอนะมันอาจจะยังไม่ใช่ชื่อเรื่องแบบหรูหราแบบเขาก็ได้เดี๋ยวเราจะมาทำการเรียบเรียงเองหลังจากที่ฟังนิสิตอธิบายไปแล้วค่ะอาจารย์ก็จะมานั่งฟังเสร็จแล้วได้แกนไอเดียปุ๊บเราก็จะบอกนิสิตว่าโอเคอยู่จะทำเรื่องนี้ใช่ไหมมันเป็นไปตามหัวข้อดังต่อไปนี้มันมีเนื้อหาอะไรที่ต้องมาใช้บ้างนี่คือวิธีการนะคราวนี้ตัดภาพมาการกำหนดหัวข้อสำหรับการวิจัยค่ะมันได้มาจากอะไรบ้างประเด็นที่1 นะแหล่งที่มาของหัวข้อมันได้จากอะไรประเด็นที่2หลักเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อวิจัยและประเด็นที่3ตั้งชื่องานวิจัยยังไงมาดูแหล่งที่มาอาจารย์บอกไปแล้วแหล่งที่มาแรกของการทำงานวิจัยต้องมาจากเธอพูดซึ่งเป็นคนที่ต้องการจะทำงานวิจัยนั่นแหละนะว่าเฮ้ยเธอสนใจเรื่องอะไรนะเธอเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะแล้วก็เธอเนี่ยนะอยากจะให้มันมีมุมมองในการพัฒนาเรื่องอะไรต่อไปนะยกตัวอย่างเช่นพี่เขาทำงานวิจัยเนี่ยนะเรื่องของ Green Hotel นะโรงแรมสีเขียวนะแต่โรงแรมสีเขียวเนี่ยประเด็นคือเขาก็มองว่าเฮ้ยถ้าไปเก็บข้อมูลไกลๆมันก็เสียเงินค่าใช้จ่ายนะเขาก็ใช้วิธีการขออนุญาตมหาวิทยาลัยทำการศึกษากับโรงแรมอุทยานบ้านเชียงเครือตัวนี้แหละแล้วเขาก็ศึกษาเรื่องของนะความเป็นไปได้นะในการทำโรงแรมอุทยานบ้านเชียงเครือให้เป็นโรงแรมที่เป็นกรีนโฮเทลตามมาตรฐานนะโรงแรมไทยเริ่มจากมาตรฐานโรงแรมไทยก่อนนะเป็นได้เป็นไม่ได้เป็นอีกกรณีนึงแต่ฉันขอศึกษาก่อนนะอันนี้เพราะว่าอะไรเขาเรียนวิชาอนุรักษ์มานะวิชาอนุรักษ์ในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องของนะกรีนทัวริซึมนะคะเรียนเรื่องของการอนุรักษ์สองรูปแบบนะ
แม้กระทั่งภูมิศาสตร์ปัตยกรรมเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการในการพวกนี้องค์ความรู้ที่เขาเรียนมาเขาถนัดเรื่องอะไรเขาก็จะดึงออกมาใช้ดังนั้นประเด็นที่หนึ่งต้องเกิดขึ้นมาจากนิสิตนะนิสิตสนใจเรื่องอะไรก็ใช้เรื่องนั้นนะคราวนี้วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องก็อย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าเธอต้องไปเปิดดูเอกสารตำรานะแนวคิดทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาแหล่งวรรณกรรมที่มันสำคัญนะมันมีอะไรบ้างนะมันก็จะมีตั้งแต่ไซด์เดเล็กไอ้ที่อาจารย์เขียนให้นิสิตดูเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะถ้าเธอเข้าไปในไซด์เดเล็กเดี๋ยวแป๊บนึงจะเปิดให้ดูนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยซื้อฐานข้อมูลไซด์เดเล็กนะถ้าเธอจะใช้เนี่ยต้องเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศถึงจะใช้ตัวนี้ได้ค่ะอันนี้ก็ฐานข้อมูลนิสิตปริญญาตรีถึงปริญญาเอกอ่ะแล้วก็หลังปริญญาเอกนะนี่เห็นไหมนี่คือไซด์เดเล็กมอเราซื้ออยู่แล้วนะคะการที่เธอจะดาวน์โหลดเป็นเล่มได้นะนิสิตอาจารย์บอกก่อนการที่เธอจะดาวน์โหลดเป็นเล่มได้เธอต้องดาวน์โหลดเฉพาะในรั้วของมหาวิทยาลัยเท่านั้นเพราะนี่คือลิขสิทธิ์ของประเทศของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่เซ็นความร่วมมือซึ่งกันและกันถ้าเธอขับรถออกไปหน้ามอตรงป้อมยามหน้ามอออกจากพญานาคสองหัวประตูขงประตูขงหน้าประตูขงมหาลัยเนี่ยเธอดาวน์โหลดไฟล์นี้ไม่ได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ดูนะยกตัวอย่างถ้าเธอจะทำการศึกษาเรื่อง customer นะcustomer ก็คือความพึงพอใจของลูกค้านะคะ satisfaction เพราะมันเปิดได้เฉพาะภาษาไทยภาษาอังกฤษนะเธอก็ enter เข้าไปเดี๋ยวรอแป๊บนึงเห็นไหมมันจะขึ้นมาเป็นปืดเลยนี่พอขึ้นมาเป็นปืดเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอต้องมานั่งดูก่อนว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโฮเทลถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับโฮเทลเธอก็ผ่านไปนะยกเว้นว่าถ้าเธอจะเอาแนวคิดหรือทฤษฎีของเขามาใช้นะเราถึงจะเอาแนวคิดของทฤษฎีข้ามนะข้ามสาขาวิชามาใช้ก็ได้นะอย่างเช่นสาขาวิชามนุษยศาสตร์สาขาวิชาการจัดการนะการตลาดเรามาใช้ได้หมดนะคะเห็นไหม customer satisfaction แต่ถ้าในกรณีที่อยากจะให้มันเห็นเป็นบริบทที่ชัดเจนนะใส่ข้อโฮเทลเข้าไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเห็นไหมhotel attribute and overall customer satisfaction who did covid 19 change ค่ะมันทำให้รูปแบบในช่วงของโควิด19เนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะเมื่อคนเข้าพักโรงแรมเนี่ยมันมีทัศนคติรูปแบบหนึ่งอ่ะเราคลิกเข้าไปดูก่อนสิไหมมันก็จะออกมาเป็นเล่มแบบนี้ค่ะนี่อันนี้คือทั่วโลกใช้กันหมดนะคะในฐานนี้แล้วใครเป็นคนเขียนบ้างก็จะมีชื่อของคนเขียนassistant professor นี่คือรองศาสตราจารย์นะถ้าในคณะศิลปศาสตร์รองศาสตราจารย์ก็จะมีรองศาสตราจารย์ดร.ฉลาดจักรพิมพ์อาจารย์ฉลาดนะท่านเป็นรองศาสตราจารย์นะคะนี่เห็นมั้ยนี่งานนี่แต่ทั้งหมดนะคราวนี้เวลาที่เราดาวน์โหลดเราก็จะดาวน์โหลดได้เฉพาะนะในโซนของพื้นที่มหาวิทยาลัยเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะเล่มนี้มันดาวน์โหลดไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้เราดาวน์โหลดนะถ้าเขาจะให้เราดาวน์โหลดได้เนี่ยมันจะใช้คำว่า full นะ full text ให้เธอดาวน์โหลดแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ให้เธอดาวน์โหลดเนี่ยแสดงว่าเธอต้องจ่ายเงินในการซื้อเนาะนี่อย่างดาวน์โหลดปุ๊บก็จะคลิกที่ตรงนี้นะคะ the impact of value นะ co-creation on hotel brand equity นะคะ and customer satisfaction ปุ๊บเธอก็คลิกที่ตรงนี้นะดาวน์โหลด PDF แล้วเธอจะให้อาจารย์จะให้เห็นนะนี่มันก็จะได้มาเป็นแบบนี้เธอจะดาวน์โหลดแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อเธออยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รั้วมกชกสและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตอื่นๆเท่านั้นค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยอื่นๆนะเช่นมขมมสเธอจะไปดาวน์โหลดที่มหาลัยในไทยแต่ต้องอยู่ในพื้นที่สเกลของ GPS ครอบคลุมเธอถึงจะดาวน์โหลดได้นะที่อาจารย์ดาวน์โหลดได้เพราะอะไรเพราะฉันอยู่ที่ตึกนะสอนนะเธอถึงดาวน์โหลดได้ถ้าอาจารย์ไปดาวน์โหลดที่บ้านไม่ได้นั่นนี่สิไฟล์นี้จะไม่ขึ้นเพราะไฟล์นี้จะให้เธอจ่ายเงินเป็น US ดอลลาร์อันนี้คือสำหรับงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยในต่างประเทศเดี๋ยวเธอจะรู้ว่าทำไมอาจารย์ถึงเปิดอันนี้ให้ดูเดี๋ยวมันจะไปดูในเล่มค่ะอ่ะปิดลงเนาะไปแล้วอ่ะคราวนี้ตัดภาพมาถ้าเป็นวิวสันล่ะวิวสันก็เหมือนกันเธอก็เข้า Google นะโดยปกติอ่ะแป๊บนึงวิวสันก็เป็นฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยซื้อหมดแล้วนะคะ
นี่วิวสันต้องใช้ดิวสันดาต้าเบสนะมั้ยมันก็จะขึ้นx7u วิวสันดาต้าเบสก็คือ echo นะคะนี่คลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บอันนี้คือใหญ่สุดแล้วนะเราก็ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกนะคะงานวิจัยนะครบหมดเลยนะนี่ก็จะบอกว่ายูใช้ฐานนะของKU ไหมหรือว่ายูใช้ฐานของอะไรมันก็จะขึ้นให้เธอทั้งหมดค่ะถ้าเธอใช้ KU นะ .ac.th พวกนี้ค่ะหรือว่าใช้ Google ที่เป็นmail ของ KU เข้าไปเธอก็สามารถที่จะเข้าระบบนี้ได้หมดนะข้างในนะก็จะเป็นรายละเอียดนะมีอะไรบ้างคาเดเมียนะก็จะมีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าไปอยู่ในนี้เหมือนกันค่ะก็จะมีอาจารย์แต่ละคนนะที่ตีพิมพ์งานนะในระดับ international นะเข้าไปอยู่ในนี้เหมือนกันค่ะปึ๊บมีอะไรอีกเนาะเราก็มานั่งดูซินะ Google นะไอตัว Google เนี่ยมันคงจะไม่ใช่แค่ Google ปกติที่พวกเราเห็นนะเดี๋ยวอาจารย์เปิด Google ให้เธอดูก่อนนะมันจะมีคำว่า Google Scholar มีคำนี้นะคะ Google Scholar เนี่ยก็คือฐานข้อมูลเนาะนะที่นักวิจัยทุกคนเนี่ยเขาจะต้องอัพงานของเขาเข้าไปนะอย่างเช่นถ้าใส่ชื่ออาจารย์นะถ้าฉันมีฐานข้อมูลต่างประเทศนะมันก็จะขึ้นเป็นชื่ออาจารย์นะแป๊บหนึ่งนี่ถ้าอาจารย์ตีพิมพ์เนาะฉันก็ตีพิมพ์งานวิจัยต่างประเทศเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่า Google Scholar มีอะไรบ้างนะก็จะมีมหาวิทยาลัยนะที่อิสราเอลนะคะเขาก็จะมีเอางานเนี่ยนะไปทำการพิมพ์ต่อไปทำการเขียนงานวิจัยนี่งานวิจัยของเขานะเวลาที่เข้าไปมันก็จะเป็นตัวเลือกเป็นตัวอักษรนะของฝั่งนู้นทั้งหมดของอาหรับหมดเลยค่ะนี่ข้างหน้านี้ยังเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ข้างในเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษครึ่งแล้วก็เป็นอาหรับครึ่งหนึ่งนะเขาก็ใช้ในการอันนี้คืองานที่เขาทำไปการไปศึกษานะแล้วเขาก็อ้างอิงงานวิจัยนะของอาจารย์อีกทีหนึ่งก็จะมีชื่อนะเสร็จปุ๊บเวลาที่เธอจะเข้ามาดูมันก็จะดาวน์โหลดมาได้เป็นไฟล์แบบนี้นี่ก็จะเป็นชื่อนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่วนมากอาจารย์ไม่ค่อยพิมพ์งานภาษาไทยนะดังนั้นเนี่ยมีพิมพ์งานภาษาไทยอยู่แค่ฉบับเดียวนี่สินะหลังจากนั้นก็ภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะนี่อันนี้คือฐานข้อมูลที่พวกเราเข้าได้เหมือนกันนะถ้าในกรณีที่เธอจะไปเปิดหาภาษาไทยอ่ะถ้าดูภาษาไทยนะในตัวอย่างการท่องเที่ยวนะเห็นไหมอาร์ติเคิลภาษาไทยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าใครเป็นคนเขียนอะไรบ้างนี่สถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีการท่องเที่ยวอะไรสามารถดาวน์โหลดเป็น PDF ได้หมดนะคะเห็นไหมพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวนะทั้งหมดทั้งมวลนะใครที่เขียนอะไรไปบ้างของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่าของที่มหาวิทยาลัยไหนค่ะเราก็ดาวน์โหลดได้เป็นเล่มเหมือนกันเนาะอันนี้อาจารย์ให้ดูถ้าในกรณีที่ไม่เข้า Google Scholar ล่ะเข้าอะไรได้บ้างนะเธอเข้าที่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเธอเข้า Google ปกติเธอนั่นแหละนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราเข้า Google ธรรมดาอยากให้มันถึงหน้า Google ก่อนเข้า Google มาเสร็จปุ๊บนะเธอก็พิมพ์ตัวนี้นะคะจิ้มก่อนเข้ามาหน้า Google แบบนี้นะเธอก็พิมพ์ไปเลยเธอต้องการศึกษาเรื่องความพึงพอใจนะอันนี้บอกเทคนิคนะยกตัวอย่างความพึงพอใจแล้วก็ขีดตรงกลางวิจัย enter เข้าไปดูเห็นไหมมีทุกมหาวิทยาลัยทั้งหมดนี้คือดาวน์โหลดเป็นเล่มนี่เธอไม่ต้องโทรศัพท์ไปหามหาวิทยาลัยเขานะเธอก็ดาวน์โหลดได้หมด BU คือบูรพา University SWU ก็คือศรีนครินทรวิโรฒอ่ะดาวน์โหลดทีสิทธิ์ทีสิทธิ์คืออะไรทีสิทธิ์ก็คือวิทยานิพนธ์ใช้กับระดับปริญญาโทของเราเรียกว่าสารนิพนธ์ถ้าสารนิพนธ์เนี่ยของมหาวิทยาลัยที่ศรีนครินทรวิโรฒเนี่ยคือปริญญาโทนะเข้าไปเปิดดูเห็นไหมนี่เป็นเล่มนะนิสิต106หน้าเธอจะทำการอ้างอิงจากใครเขาตรวจสอบได้หมดนะคะว่าเธออ้างชื่อหรือไม่อ้างชื่อเห็นไหมทุกคนก็เรียนเหมือนกันที่เธอเป็นนะเพียงแต่รูปแบบของการเขียนแต่ละมหาวิทยาลัยจะไม่เหมือนกันอาจารย์ให้ดูที่สารบัญนะเห็นไหมของเขาก็จะมีแต่คำว่าภูมิหลังความมุ่งหมายของการศึกษาสมมติฐานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเห็นไหมอันนี้คือบทที่2ที่เรากำลังเรียนอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งบทที่2ของเรานะเป็นเรื่องของอะไรเปรียบเทียบกันกับมอเกษตรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเห็นไหมมอเกษตรเป็นเรื่องของรายการตรวจเอกสารชื่อมันไม่เหมือนกันแต่บท
นะก็จะมี5บทเหมือนกันนะทุกมหาวิทยาลัยจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนั้นจะให้นิสิตดูว่าเฮ้ยเวลาที่เราดาวน์โหลดมาเป็นแบบนี้นะนะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างกันนะคะอ่ะดังนั้นเวลาที่เราจะดาวน์โหลดงานของใครมาดูเนี่ยต้องดูคอสอด้วยของเขาคอสออะไรนะไม่นั่งดูก่อนนะต้องละเอียดในการเลือกงานนิดนึงนะคะพอสอ54อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเนาะเราจะใช้ได้ก็คือบทที่2นะเราสามารถไปอ่านบทที่2เขาได้นะบทที่2นี่คือแนวคิดและทฤษฎีนะเดี๋ยวอาจารย์เลื่อนไปหน้าบทที่2แล้วกันเห็นไหมนี่บทที่2เนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทีละสเต็ปนะอาจารย์ให้ดูตัวอย่างก่อนค่ะลีมาไกลเลยอันนี้บทที่2เห็นไหมเขาจะเขียนว่าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะเธอสามารถมาอ่านในนี้ได้แนวคิดและทฤษฎีเห็นไหมเขาใช้ทฤษฎีของใครบ้างนะนี่แล้วเราก็อ้างอิงงานของเขานะถ้าเธอจะเข้ามาอ่านในนี้เพื่อความรวดเร็วในการค้นหานะถ้าในกรณีที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหมกโชกอะนะเกษตรศาสตร์นะเฉลิมพระเกียรติเนี่ยหาไม่เจอสักทฤษฎีนะแล้วก็เล่มก็หายากหาเย็นนะเธอก็มาทำการศึกษานะของบทที่2ของเขาเพราะว่าเขาทำการรีวิวงานเรียบร้อยแล้วค่ะนี่อันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัดภาพมาเอมอรัลล่ะเอมอรัลนี่อยู่ที่อังกฤษเนาะอันนี้เป็นฐานข้อมูลที่อังกฤษเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะเอมอรัลก็จะมีคนที่เป็นนักวิจัยนะไม่ว่าจะไทยและก็ต่างประเทศนั่นแหละนะไปตีพิมพ์เหมือนกันก็จะมีทุกสาขาวิชาค่ะของเอมอรัลนะแป๊บนึงEmerald Group เนาะมันจะใช้คำนี้ค่ะ Emerald Group Publishing เนาะนี่นะก็จะขึ้นกับว่า emerald.com ก็จะเข้าไปในระบบนี้ค่ะพอเข้าไปในระบบนี้เสร็จปุ๊บนะมันก็จะให้เธอ search หานะคำที่เธอต้องการ search หานะอายุตัวอย่างเช่นเธอจะหาคำว่าเอาสักอันหนึ่งค่ะเธอเรียนวิชาวัฒนธรรมนะ cultural tourism นะเธอก็ enter เข้าไปเห็นไหมมันก็จะมีงานของเขาขึ้นมาว่าใครทำเรื่องของ cultural tourism บ้างเธอก็ต้องไปดูว่ามันเกี่ยวข้องกับเราไหมถ้ามันไม่เกี่ยวข้องก็จะไปเอามานะเห็นไหมนี่ตืด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 ก็จะไหลไปเรื่อยส่วนชื่อคนอยู่ตรงนี้นะคะชื่อคนที่ทำการศึกษาอยู่ตรงนี้นะนี่อันนี้ก็ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้นะจะดาวน์โหลดให้ดูนะคะที่ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้เพราะว่ามหาวิทยาลัยก็ซื้อเลยแหละซื้อ access ของเขาเห็นไหมนี่เราก็ดาวน์โหลด ASIS เข้าไปนะนเดิมก็ต้องอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยถึงจะทำการดาวน์โหลดสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะตัดภาพไปอันนี้เอกสารตำราถ้าเราไปอ่านในห้องสมุดเนาะมันมีเนื้อหาอะไรที่มันน่าสนใจแล้วมันสามารถที่จะคอสข้ามจากสาขาหนึ่งมาสู่สาขาหนึ่งเราได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษาได้เหมือนกันค่ะคราวนี้ผู้นำทางวิชาการเวลาที่เราไปนั่งฟังอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะนั่งฟังงานสัมมนาแล้วมันเกิดไอเดียนะเราก็อยากจะมาทำงานวิจัยเราก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะอันนี้อาจารย์สรุปให้นะเวลาที่เราจะหาหัวข้องานเนี่ยนะผู้นำทางวิชาการเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเธอต้องรอฟังอาจารย์บรรยายอย่างเดียวค่ะถ้าเธอไปนั่งฟังสัมมนาหรือว่าไปนั่งฟังข่าวซึ่งมีนักวิชาการเป็นคนคุยเรื่องเหล่านี้มันก็สามารถที่จะดึงมาใช้นะในการทำงานวิจัยได้นะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะแต่ต้องเป็นนักวิชาการที่เขาเชื่อถือได้ในวงวิชาการนะไม่ใช่ใครก็ได้ที่อ้างตัวเองว่าเป็นนักวิชาการแต่เมื่อไปตรวจสอบปุ๊บอยู่ไม่ใช่นะอันนี้ก็จะลำบากคราวนี้แล้วนักวิชาการเนี่ยนะคือใครบ้างล่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยก็มีคำถามเนาะนะนักวิชาการก็คือนะคนที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะแล้วคนที่อยู่ในส่วนของศูนย์วิจัยนะศูนย์พัฒนากลยุทธ์พวกนี้นะคะก็จะเป็นนักวิชาการนะและส่วนมากเนาะประมาณสัก 90% หรือ 95% 99% นะเกือบ 99% ของประเทศไทยซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนักวิชาการโดยปกตินักวิชาการมี2แบบก็คือนักวิชาการประจำนะนักวิชาการประจำก็คืออยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยกับประเด็นที่2คือนักวิชาการอิสระคราวนี้หลายคนก็ถามว่านักวิชาการอิสระทำงานวิจัยได้ไหมได้สามารถขอทุนวิจัยระดับประเทศระดับโลกได้หมดนะคะ
นะไม่ได้ขึ้นกับสังกัดอะไรเลยนะก็สามารถขอได้นะในกรณีที่โอเคนะไม่อยากสู้คนไม่อยากใช้ชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะเราก็ใช้เป็นชื่ออาจารย์สุวคนเลยนะก็ชื่อสุวคนเข้าไปแล้วก็ไปขอทุนนะเพื่อพัฒนาสังคมแล้วก็ประเทศชาติโดยไม่ได้ใช้อันเดอร์ชื่อของมหาวิทยาลัยต้องการเป็นนักวิจัยอิสระนักวิชาการอิสระก็สามารถทำได้ค่ะแต่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเลยนะไม่ว่ากรณีใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้อะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอันนี้จะไม่เกี่ยวถ้าเราจะอิสระก็คืออิสระไปเลยค่ะอันนี้ก็คือวินวินทั้งสองฝ่ายนะอ่ะคราวนี้แหล่งทุนเห็นไหมมันก็จะยาวมาถึงแหล่งทุนในการอุดหนุนการวิจัยนะเวลาที่เราทำงานวิจัยเนี่ยนะมันจะมีแหล่งทุนให้กับนิสิตปริญญาตรีในการทำงานวิจัยด้วยอันนี้อาจารย์เล่าให้นิสิตฟังนะนิสิตมขมมสนะเวลาที่เขาทำงานวิจัยโปรเจกต์จบนะเขาจะทำเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องของศิลปกรรมพวกฟ้อนรำนะแล้วก็พวกที่ทำงานในส่วนของท่องเที่ยวโรงแรมเวลาที่มีโปรเจกต์เขาก็จะมีการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้วยนะคะแต่ต้องดูว่าธีมที่เขาให้เนี่ยมันคืออะไรถ้าเราไม่ได้เข้าทีมเขาก็ไม่จ่ายเงินนะนิสิตอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วพูดตรงๆไปแล้วนะถ้าปีนั้นเนี่ยเขาไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้แล้วเธอเสนออีกเรื่องหนึ่งที่เธอชอบมาละพูดง่ายๆอย่างอาจารย์เนี่ยฉันมีเรื่องที่ฉันชอบนะอยากจะทำฉันอยากจะทำเรื่องของมรณสถานเนี่ยนะมรณงโฮเทลฉันนี่แหละนะก็ไปทำเรื่องของโรงแรมนะที่เป็นที่รองรับสำหรับคนที่กำลังจะเสียชีวิตนะฉันชอบเรื่องนี้ฉันก็เสนอไปเรื่องนี้ปรากฏปีนั้นเขาไม่ได้ต้องการเรื่องนี้นะนิสิตเพราะว่าโควิดน่ะมันหายไปแล้วนะเขาต้องการเรื่องของการพัฒนาด้านของวัฒนธรรมก็เรียบร้อยแล้วครับนะก็ตกไปนะต้องดูธีมนะการขอทุนสนับสนุนอะไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาวางระบบเขาวางขอบเขตไว้ยังไงไม่ใช่เขาวางขอบเขตอย่างนึงตัวเองก็ฉันเจ๋งเว้ยฉันเก่งเว้ยฉันส่งไปเมียบเอทเลดนิสิตนะยกเว้นว่าถ้ามันคือการตีความกว้างๆถ้าตีความกว้างๆนะก็จะเป็นพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยนักวิจัยระดับสูงๆอันเนี้ยเขาต้องใช้วิธีการแข่งขันด้วยมันสมองนะใครจะเห็นช่องทางนะใครจะเห็นเรื่องการพัฒนาแล้วมันเจ๋งเป้งเลยเขาซื้อไอเดียเนี่ยคือการขายไอเดียนะขายความคิดแล้วถ้าเขาซื้อปุ๊บนี่คือการประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยนะคราวนี้ถ้าข่าวในสื่อมวลชนนะกรณีที่เราดูข่าวอ่ะแล้วเราสนใจนะมาทำเป็นหัวข้องานวิจัยก็ได้เหมือนกันนะนั่งฟังข่าวไปปรากฏเวลาที่เขารายงานข่าวนะมันต้องมีมูลเหตุของการรายงานไม่ใช่อยู่เฉยๆเขาก็รายงานมั่วซั่วมาค่ะดังนั้นแหล่งข่าวที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยเขาจะกรองข้อมูลให้เราก่อนระดับหนึ่งนะถ้าเราสนใจปุ๊บนั่งฟังเฮ้ยปีนี้นะประเทศไทยเนี่ยจะต้องพัฒนาในเรื่องของนะการท่องเที่ยวเป็นลักษณะของ MICE Tourism ก็คือเปิดเป็นศูนย์ประชุมสัมมนาเราก็ไปศึกษาเรื่องของการศึกษานะมาตรฐานนะของการจัดการประชุมที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเลือกใช้บริการศูนย์ประชุมสัมมนาอันนี้ได้นิสิตอันนี้ได้เลยฉันก็จะเซ็นอนุมัติเลยถ้าเป็นชื่อเรื่องแบบนี้นะเวลาที่เราดูข้อมูลข่าวสารของสื่อสารมวลชนฉันก็จดไว้เอาสมุดเล่มเล็กๆจดไว้เฮ้ยอาจารย์บอกว่าดูข่าวเสร็จแล้วฉันจดไว้ฉันสนใจเรื่องอะไรก็ถามนะอันนี้คือสิ่งสำคัญเห็นไหมไปแล้วนะคราวนี้เวลาที่เราชื่นชอบเราสนใจเรื่องอะไรแล้วก็ตามสิ่งสำคัญจะต้องมาดูว่ามันมีแนวคิดทฤษฎีรองรับถือไหมนะนี่มันมีข้อเสนอแนะใหม่ๆนะคำว่าข้อเสนอแนะใหม่ๆคืออะไรก็คือข้อค้นพบที่เขามีการประกาศออกมานะยกตัวอย่างเช่นที่เธอเห็นได้ชัดเจนนะเวลาขณะปัจจุบันนี้แล้วเขาใช้งานวิจัยเนี่ยมาตอบสนองต่อสังคมมากที่สุดก็คือช่วงโควิด-19นะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยผลการวิจัยตัวใหม่มันค้นพบแบบนี้นี่คือข้อเสนอใหม่นะแต่ไอ้ตัวที่มันเป็นข้อเสนอใหม่มันอาจจะโดนลบล้างนะเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นงานวิจัยเรียลไทม์ค่ะนี่นะแล้วก็ผู้รู้นะคนที่อยู่ในแวดวงเป็นผู้เชี่ยวชาญนะเขาดูแล้วว่าเฮ้ยแนวคิดทฤษฎีเนี้ยนะมันน่าที่จะเปลี่ยนมันน่าที่จะปรับเขาก็จะมาเสนอนะเราก็ต้องยึดนะในส่วนของทฤษฎีแล้วก็แนวคิดเป็นหลักก่อนทฤษฎีเนี่ยหนักแน่นกว่าแนวคิดนะนิสิตจำไว้เลยนะเทอรี่เนี่ยเปลี่ยนยากมากนะแต่แนวคิดเปลี่ยนได้ทุกขณะจิตนี่อันนี้คือสิ่งสำคัญคราวนี้การเข้าร่วมสัมมนาเห็นไหมอาจารย์บอกแล้วเวลาที่เราเข้าร่วมสัมมนาเราเข้าร่วมฟังการประชุมทางวิชาการนะ
แต่ก็สามารถที่จะมีไอเดียว่าเฮ้ยฉันจะศึกษาเรื่องนี้แหละฉันจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะส่วนประเด็นสำคัญก็คือคนที่เขาทำงานในแต่ละวันเขาปฏิบัติหน้าที่อะไรคนที่เรียนภาคปฏิบัติการเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราควรที่จะพัฒนาเรื่องของอะไรบ้างเขาก็จะเอาเนื้อหาดังต่อไปเนี้ยนะที่เขาใช้ในการเรียนในคลาสซึ่งเป็นปฏิบัติการนะซึ่งเขาเรียนทุกวันเนี่ยเขาก็เอามาใช้ในการปรับเปลี่ยนนะแล้วก็มาเสนอหัวข้ออ่ะยกตัวอย่างเช่นพี่เขาเนี่ยเรียนนะเชฟนะเรื่องของฟู้ดเซเลคชั่นปุ๊บเขาก็มาเสนอหัวข้ออยู่หัวข้อหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์เราจะศึกษานะเรื่องของความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะโดยอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยจะจัดการแข่งขันเฉพาะอาหารนะที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคุยซีนเท่านั้นนะแล้วก็จะจัดเฉพาะในโซนของคนที่เรียนด้านเชฟนะอยู่ในสถาบันการศึกษาที่เป็นอุดมศึกษาขึ้นไปนะก็คืออุดมศึกษาเนี่ยนะก็ต้องมานั่งดูแล้วนะอุดมศึกษาเนี่ยอะไรมันถึงจะเรียกว่าอุดมศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยไหมนะแล้วเขาก็มานั่งออกแบบนะสถานที่นะทำเป็น 3D แล้วก็ทำเป็นแบบสอบถามก็เอาภาพ 3D เข้าไปในแบบสอบถามนะอันนี้เขาทำแล้วนะเพียงแต่เรายังไม่ได้มีการเปิดการแข่งขันนะเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันยังไม่เอื้อกับเรานะเราก็เลยยังไม่ทำการเปิดการแข่งขันลักษณะแบบนี้ให้กับคนที่เป็นนิสิตนักศึกษาข้างนอกค่ะนะเราก็ยังไปแข่งขันกับ Impact Arena ซึ่งเป็นสนามใหญ่อยู่เนาะเพราะว่าเป็นสนามที่ได้รับการการันตีชิ้นงานนะแล้วก็ได้รับความสำคัญอย่างนึงคือถ้าเราไปทำการแข่งขันที่นู่นนะนิสิตที่เข้าแข่งขันเนี่ยก็จะมีโอกาสในการที่จะได้งานเพราะเขาจะซื้อตัวในวันนั้นนะอันนี้คือเหตุผลหลักๆเนาะในการที่เราต้องไปแข่งขันเนี่ยที่เวทีใหญ่อ่ะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือที่มาของการที่เราจะเลือกหัวข้องานวิจัยแต่สำคัญนะนิสิตก็คือข้อนี้นะทฤษฎีนะแล้วก็เรื่องของตัวเธอเองก็คือคนที่ทำการวิจัยตัวเธอเองจะรู้ดีที่สุดว่าเธอสนใจเรื่องอะไรแล้วค่อยมาดูว่ามันมีทฤษฎีอะไรรองรับบ้างมันมีแนวคิดอะไรรองรับบ้างอันนี้คือเทคนิคในการทำนะอ่ะคราวนี้ตัดภาพมานะอาจารย์ก็บอกไปแล้วถึงเธอจะศึกษารายละเอียดอะไรก็ตามสมองเธออาจจะตื้อก็ได้ไปอ่านหนังสือเยอะๆ National Geographic เยอะๆก็ไม่สามารถที่จะหาหัวข้อวิจัยได้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากตัวเธอเองดังนั้นงานวิจัยที่ดีต้องเกิดขึ้นมาจากตัวเธอนะในความสนใจนะและสิ่งสำคัญอย่างนึงเนาะที่นิสิตต้องทราบก็คือเธอต้องทราบนโยบายนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวนะของประเทศไทยนะว่าเขาต้องการพัฒนาคนให้เป็นในทิศทางไหนเธอค่อยมาเสนอหัวข้อตามทิศทางนั้นก็ได้ไม่ได้ผิดเหมือนกันนะเดี๋ยวจะมีเทคนิคนะในการที่เธอต้องมาเสนอหัวข้อนะเดี๋ยวสักพักนึงนะอธิบายพวกนี้ไปหมดละเดี๋ยวจะให้เห็นว่าถ้าเป็นภาคปฏิบัติการที่เราต้องใช้จริงๆมันเป็นยังไงนะนั้นอาจารย์ก็ยังให้น้ำหนักนะกับคนที่เป็นผู้วิจัยอยู่นะคะวิจัยผู้วิจัยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่กำหนดหัวข้อนะเสนอหัวข้อมานะแต่อาจารย์จะซื้อไอเดียหรือไม่เป็นอีกกรณีนึงนะตัดภาพมาคราวนี้หลักเกณฑ์เนาะในการเลือกหัวข้อสำหรับการวิจัยเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างมันมีอยู่แค่5หลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์ที่1เนี่ยมันต้องดูเรื่องของความสำคัญของปัญหานะคำว่าความสำคัญของปัญหาคืออะไรก็คือเหตุผลในการที่เธอต้องทำงานวิจัยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเหตุผลอะไรเธอตอบโจทย์อะไรซึ่งว่าคำว่าความสำคัญของปัญหาเนี่ยมันจะต้องตอบโจทย์เรื่องของนโยบายของประเทศนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการนะถ้าเธอตอบโจทย์อย่างเงี้ยแล้วมันยิงเป้งเลยเนี่ยอันเนี้ยเราเสียเยศเลยนะนี่คือสิ่งสำคัญเวลาที่เราอ่านนะ1ชื่อเรื่อง2มีทฤษฎีรองรับ3มันแก้ไขปัญหาได้จริงไหมมันตอบโจทย์นโยบายของประเทศไหมนะเอาตัดภาพมาดูงานของรุ่นพี่เธอนะว่ามันตอบโจทย์นโยบายของสังคมและโลกนี้ไหมค่ะนี่วิธีการในการดูนะไปปุ๊บเข้าสู่บทที่1ค่ะ